ฉันอยากรู้ว่าสองคนนั้นคุยอะไรกันคุณนายเขานัดพามาให้เจอที่บ้านของลุงอะถ้าอย่างนั้นเองต้องทำหน้าที่แทนข้านายทงพอบ่ายสามปุ๊บทุกอย่างต้องหยุดระหว่างผู้หญิงที่ทำเรื่องโง่ๆยอมจดทะเบียนสมรสกับผัวพี่สาวตัวเองเพื่อแก้แค้นแม่กับแม่ที่ยอมเสียสละอะไรตั้งมากมายนายจะเลือกใครสะใภ้สายสตรองคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus